ื่อมีลมมากระทบกายเรารู้สึกว่าเย็นค่ะเราไม่ต้องคิดเลยความเย็นเกิดขึ้นได้จากสิ่งที่มากระทบเหมือนโลกเหมือนกันค่ะเมื่อโลกมากระทบเราใจเรารู้สึกเย็นได้โดยที่ไม่ต้องผ่านความคิดถ้าเราทิ้งความคิดซะบ้างคือคิดให้น้อยลงหรือว่าเตรียมจิตก่อนคิดรู้ทันคิดก็จะเห็นว่าการไม่หลงคิดก็จะไม่ต้องหลอกตัวเองค่ะเมื่อเราเตรียมจิตที่ควรกับการคิดและคิดคมขึ้นพลังงานจากความคิดที่มาจากจิตที่บริสุทธิ์ที่เราฝึกไว้ดีแล้วจะทำให้เราเดินเข้าถึงเป้าหมายได้อย่างไม่ช้าค่ะชีวิตชัดขึ้นก้าวเดินอย่างมีปัจจุบันขณะที่รู้ทันความรู้สึกเห็นความรู้สึกแค่มาแล้วไปเหมือนเราฝึกรู้ลมหายใจเฝ้าดูจิตพิจารณาธรรมสภาวะธรรมที่เราพิจารณาการเกิดดับอย่างฉับพลันก็ทำให้เราบรรลุธรรมได้ค่ะพลังงานของลมหายใจที่ทำให้เรามีสติรู้ทันไหวใจตื่นจึงเป็นพลังงานที่เราสร้างขึ้นได้นะคะโปรดใช้ชีวิตอย่างคนที่ชาร์จพลังงานแห่งสติให้มีขึ้นในชีวิตประจำวันของคุณเมื่อมีโลกมากระทบรู้ทันไหวใจตื่นไม่เผลอเพลินกับอารมณ์ได้เมื่อไหร่ใจก็เป็นอิสระและคมชัดอยู่กับปัจจุบันขณะในบทบาทที่เรากำลังเป็นค่ะใช้สิ่งที่เป็นอย่างไม่เป็นทุกข์นี่คือพลังงานของจิตที่ฝึกไว้ดีแล้วนะคะธรรมะสวัสดีค่ะร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant